สมาชิกวุฒิสภานำโดยกลุ่มที่ได้รับการจัดตั้งเป็นคณะทำงานด้านประสานงานองค์กรภายนอกซึ่งมีพลอากาศเอกวีรวิทย์คงศักดิ์สวสรรหาเป็นประธานได้ประชุมเพื่อรวบรวมข้อมูลของภาคส่วนต่างๆนะคะรวมถึงจุดยืนของครม.รักษาการและสรุปผลการแลกเปลี่ยนความเห็นเรื่องทางออกประเทศก่อนที่จะนำเสนอรายงานฉบับสมบูรณ์ต่อนายสุรชัยเลี้ยงบุญเลิศชัยรองประธานวุฒิสภาคนที่1และในฐานะปฏิบัติหน้าที่ประธานวุฒิสภาได้พิจารณาดำเนินการหาทางออกของประเทศต่อไปค่ะขณะที่สว.อีกกลุ่มหนึ่งนะคะซึ่งจัดตั้งเป็นสว.กลุ่ม50ที่ส่วนใหญ่นั้นเป็นสว.เลือกตั้งนำโดยนายตรีด่านไพบูลย์สว.ลำพูนได้เปิดหารือและเปลี่ยนความเห็นต่อข้อเสนอทางออกประเทศและการหารือประเมินสถานการณ์ทางการเมืองที่เกิดขึ้นค่ะโดยมีรายงานว่าสว.กลุ่ม50นั้นเตรียมแถลงจุดยืนต่อสถานการณ์ทางการเมืองที่เกิดขึ้นภายในวันนี้ส่วนความคืบหน้าในการจัดตั้งเลือกตั้งส.ส.เป็นการทั่วไปนะคะโดยคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกต.นั้นก่อนการประชุมตามวาระพิจารณาปกติของกกต.วันนี้นายสุภชัยสมเจริญประธานกกต.ปฏิเสธที่จะให้สัมภาษณ์ถึงความชัดเจนในการจัดการเลือกตั้งนะคะหลังจากที่กองทัพบกนั้นประกาศใช้กฎอัยการศึกประธานกกต.ยังปฏิเสธที่จะยืนยันถึงการเปิดหารือกับครม.รักษาการโดยนายนิวัฒน์ธำรงบุญทรงไพศาลรักษาการรองนายกรัฐมนตรีและในฐานะปฏิบัติหน้าที่แทนนายกรัฐมนตรีเพื่อยกร่างพระราชกฤษฎีกาเลือกตั้งส.ส.คาดการณ์ว่าในการประชุมกกต.ในวันนี้นะคะน่าจะเป็นการประเมินสถานการณ์โดยเฉพาะสถานการณ์หลังจากการประกาศใช้กฎหมายอัยการศึกสำหรับวาระการพิจารณาของกกต.ที่ประชุมในวันนี้ก็คือกรณีการให้ความเห็นชอบตามเรื่องที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติเสนอโดยมีพลตำรวจเอกอดุลแสงสิงแก้วนะคะผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเข้าชี้แจงมติที่คณะกรรมการข้าราชการตำรวจเห็นชอบในการแต่งตั้งโยกย้ายสลับตำแหน่งนายตำรวจระดับสูงระหว่างตำแหน่งผู้บัญชาการตำรวจนครบาลกับตำแหน่งผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค5ค่ะ